เมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนพระพุทธศาสนาได้กลายเป็นศาสนาประจำชีวิตของชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในดินแดนของประเทศไทยมานานเกินกว่า 2,000 ปีตั้งแต่สมัยที่พระโสณะและพระอุตตระนำพระพุทธศาสนามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิหรือเขตพระปฐมเจดีย์ประชาชนชาวไทยส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาจนเรียกได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและเป็นศาสนาประจำชีวิตวัดเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ผู้บำเพ็ญพุทธกิจทางพุทธศาสนาเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาและเผยแผ่ธรรมะให้แก่คนทั่วไปวิถีชีวิตของคนไทยมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านานคนไทยเป็นผู้ที่รักอิสระเสรีทั้งนี้เนื่องมาจากพุทธศาสนาสอนให้เป็นอิสระไม่เชื่ออย่างงมงายให้ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลไม่ตกเป็นทาสของความโลภโกรธและความหลงพุทธศาสนิกชนส่วนมากจะบำเพ็ญคุณงามความดีทำบุญทำกุศลถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาสำหรับเยาวชนก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นการแสดงความเคารพนับถือให้ปรากฏทางกายและวาจาบรรดานิสิตนักศึกษาต่างก็รวมกลุ่มปฏิบัติธรรมเรียกว่าธรรมทายาทเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังย่อมก่อให้เกิดสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมพุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพบูชาพระรัตนตรัยและนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคลในวาระแห่งวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาประชาชนต่างร่วมบำเพ็ญกุศลปฏิบัติบูชาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาที่จะขอนำท่านให้ได้ทราบความสำคัญและความหมายของวันนี้ดังต่อไปนี้คำว่าอาสาฬหเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อเดือนในภาษาบาลีตรงกับเดือน8ของไทยเดือนอาสาฬหที่ได้เรียกชื่อเช่นนี้ก็เพราะตั้งชื่อเดือนตามชื่อดาวฤกษ์ซึ่งเป็นกลุ่มดาวประจำที่เมื่อมีพระจันทร์เต็มดวงหรือพระจันทร์วันเพ็ญโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ที่มีชื่อใดก็เรียกชื่อเดือนตามนั้นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระจันทร์วันเพ็ญโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ชื่ออาสาฬหาจึงได้ชื่อว่าวันอาสาฬหวันอาสาฬหบูชา
มีความสำคัญ3ประการดังนี้ประการแรกเป็นวันระลึกถึงการแสดงธรรมะครั้งแรกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่ถัดจากวันตรัสรู้ได้2เดือนคือตรัสรู้ในวันเพ็ญกลางเดือน6และแสดงธรรมในวันเพ็ญกลางเดือน8พระปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชานั้นเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรประการที่2การแสดงธรรมนั้นทรงแสดงแก่พระภิกษุ5รูปหรือที่เรียกว่าภิกษุปัญจวัคคีย์และการแสดงธรรมในวันนั้นทำให้เกิดพระอริยสงฆ์องค์แรกของโลกคือเมื่อทรงแสดงพระปฐมเทศนาแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นประจักษ์พยานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประการที่3การแสดงธรรมครั้งแรกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์การแสดงธรรมครั้งแรกมีความหมายและความสำคัญที่ควรทราบดังนี้เป็นวันที่ทรงหมุนพระธรรมจักรหรือวงล้อคือพระธรรมเทียบได้กับการหมุนวงล้อในทางโลกที่เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิได้เคลื่อนรถออกศึกนั่นหมายถึงการนองเลือดแต่การหมุนวงล้อพระธรรมเป็นการเริ่มต้นแห่งสันติสุขการหมุนวงล้อพระธรรมเป็นการเผยแผ่ความสะอาดที่เรียกว่าศีลความสงบที่เรียกว่าสมาธิและความสว่างที่เรียกว่าปัญญาวงล้อพระธรรมมีซี่ล้ออยู่8ซี่อันได้แก่อริยมรรคหรือหนทางแห่งการดับทุกข์มีองค์ประกอบ8ประการมีความเห็นชอบหรือสมาธิทิฏเป็นข้อแรกและมีความตั้งใจมั่นชอบหรือสัมมาสมาธิเป็นข้อสุดท้ายวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นการเผยแผ่พระศาสนาเป็นครั้งแรกคือเมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนก็เป็นการเริ่มประโยชน์ต่อชาวโลกเพราะการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจด้วยการสั่งสอนทำให้เกิดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ของพระองค์และเป็นผู้สืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนจึงนับได้ว่าพระองค์ได้ทรงกระทำหน้าที่สมบูรณ์จากนั้นวันอาสาฬหบูชายังเป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์องค์แรกของโลกคือท่านอัญญาโกณฑัญญะหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมและได้ทูลขอบวชซึ่งก็ได้รับพระพุทธานุญาตให้เป็นเอหิภิกขุคือพระสงฆ์ที่ได้รับการบวชโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหลักธรรมที่ได้ทรงแสดงในพระปฐมเทศนามีความสำคัญที่พุทธศาสนิกชนพึงได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติคือในวันนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นชี้ให้เห็นทางที่ตึงเกินไปกับทางที่หย่อนเกินไปว่าเป็นทางที่ไม่ควรดำเนินแล้วทรงแสดงว่าทางสายกลางเป็นทางที่ควรดำเนินเพราะเป็นทางให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความสงบและทำให้เกิดความรู้ยิ่งทำให้รู้แจ่มแจ้งและท
ทำให้ดับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงได้นอกจากนั้นพระพุทธองค์ทรงชี้หลักความจริงเรื่องความทุกข์และทางแก้ความทุกข์ที่เรียกว่าอริยสัจซึ่งพระองค์ได้ทรงค้นพบและปฏิบัติได้ผลด้วยพระองค์เองมาแล้วในการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าได้นำหลักการเรื่องอริยสัจ4ประการมาใช้แก้ปัญหาต่างๆก็จะกระทำได้ดังนี้ทุกข์เทียบได้กับคำว่าปัญหาสมุทัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์เทียบได้กับคำว่าสาเหตุแห่งปัญหานิโรธหรือความดับทุกข์เทียบได้กับคำว่าการแก้ปัญหาได้สำเร็จมรรคหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เทียบได้กับคำว่าแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาการอธิบายเปรียบเทียบเช่นนี้เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมเรื่องอริยสัจไปใช้ในการแก้ปัญหาทั้งปวงในโลกได้โดยตรงเรื่องของอริยสัจเป็นการแก้ความทุกข์โดยค้นให้พบต้นเหตุคือความทยานอยากในรูปแบบต่างๆแล้วปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าทางสายกลางหรืออริยมรรคมีองค์8เพื่อระงับดับความทยานอยากอันเป็นการดับความทุกข์ได้จริงเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่เวียนมาบรรจบในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2530นี้ขอเชิญชวนชาวพุทธทุกคนได้โปรดน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะการนำเอาหลักธรรมคืออริยสัจ4ประการมาปฏิบัติเพื่อจะให้ความทุกข์ทั้งหลายได้หมดสิ้นไปด้วยการผ่อนคลายความทยานอยากที่รุนแรงให้ลดน้อยลงตามหลักศีลสมาธิปัญญาใจกันทำอมิสบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนทำบุญตักบาตรปล่อยสัตว์ให้มีอิสระปฏิบัติบูชาด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะคำว่าภาวนาหมายถึงการอบรมสมาธิและอบรมปัญญาการรักษาศีลควบคุมความประพฤติให้เรียบร้อยดีงามเพื่อจะได้ชื่นชมกับความสุขความสงบตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เมื่อ2574ปีล่วงมาแล้ว